ข้อเสนอที่เป็นภารกิจเฉพาะในการเตรียมการของพี่น้องนปช.ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั้ง17จังหวัดต้องขอเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าการเตรียมการของนปช.แดงทั้งแผ่นดินซึ่งผมประกาศชัดเจนว่าเราเปิดประตูทุกบานไม่ว่าพี่น้องจะอยู่กลุ่มใดที่มีจิตใจเพื่อระบอบประชาธิปไตยและก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประเทศไทยปกครองด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมภายใต้หลักการประชาธิปไตยนั้นเราจะได้ร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้มีตัวแทนในแต่ละจังหวัดได้มีข้อเสนอมีความคิดมากมายและก็ทางพวกผมเองนั้นนะครับก็มีตัวแทนในทุกภูมิภาคที่ไปร่วมประชุมกันนั้นเพื่อให้พี่น้องตัวแทนแต่ละจังหวัดได้ลงไปพูดคุยเตรียมการสำหรับการเคลื่อนพลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นโดยจะมีการเคลื่อนนะครับในวันที่5เมษายนซึ่งเรียกว่าเสา5เมษาซึ่งเราต้องการประชาชนพี่น้องเสื้อแดง 500,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุที่ตั้งต้นจำนวน 500,000 คนนั้นเพราะว่าในครั้งถัดไปนะครับยกเว้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะเป็นการนับหนึ่งในการสู้รบโดยทันทีแต่ถ้าว่ายังไม่ได้ถึงจุดแตกหักเราก็จะบานออกในครั้งถัดไปเป็นจำนวน1ล้านคนปริมาณจำนวนของพี่น้องเสื้อแดงนั้นเป็นปริมาณที่พิสูจน์ได้สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้วันนี้สุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.รวมกระทั่งมวลสมาชิกเขาได้แสดงตนว่าเขาสามารถยึดหน่วยงานราชการได้ทุกหน่วยถ้าต้องการจะเข้าไปยึดเช่นทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นก็เป็นเวลาหลายเดือนเพราะว่าถ้ามีการคืนกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้ก็เท่ากับเป็นการประจานว่าคนที่เข้าไปยึดนั้นได้เข้าไปทำลายข้าวของเข้าไปลักทรัพย์ในกระทรวงมหาดไทยอย่างไรบ้างดังเช่นพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องถูกยึดจนกว่าการชุมนุมจะยุติสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเขารู้ดีว่าเครือข่ายของอมาตยาธิปไตยซึ่งสุเทพเป็นตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้นเป็นเบี้ยตัวหนึ่งในกระดานนี้เท่านั้นเขารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้การที่คณะกรรมการปปช.ได้ปฏิเสธที่จะขยายเวลาการชี้แจงของนายกยิ่งลักษณ์ในคดีจำนำข้าวซึ่งจะแตกต่างไปจากคดีระบายข้าวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งปปช.ได้ปล่อยปละละเลยนะครับเป็นจำนวนเวลาหลายปีและที่น่าเจ็บใจก็คือว่าปปช.ได้ให้นายอภิสิทธิ์มาเป็นพยานกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ในคดีนี้ซึ่งในทางการข่าวนั้นได้มีข้อยืนยันว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีองค์กรอิสระหนึ่งองค์กรนะครับได้นำคณะไปอวยพรผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเอ่ยชื่อคนก็จะรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี2549และก็ได้เอ่ยกับคณะที่ไปพบว่าให้จัดการกับนายกยิ่งลักษณ์โดยทันทีนับตั้งแต่เดือนมกราคมก็มีการทวงต่างกรรมต่างวาระแต่ท้ายที่สุดก็จะมาจบตรงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับก็คือว่าสั่งการเทศกาลปีใหม่ของสากลในทางการข่าวนั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่านายกยิ่งลักษณ์น่าจะถูกชี้มูลในวันศุกร์ที่4เมษายนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถัดจากนี้และคิดว่าจะมีการพ่วงกับคณะรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้มีคนรักษาการและคาดว่าก่อนหน้านั้นจำนวนส.ส.ส.ว. 308บวกกับขุนค้อนที่เหลืออยู่นะครับก็จะถูกดำเนินการในลักษณะเดียวกันส.ว.ที่จะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้
จะไม่สามารถที่จะเปิดสมัยประชุมได้เพราะต้องเป็นนะครับเป็นรัฐพิธีเป็นพระราชพิธีซึ่งทุกปีพระบรมโอรสาธิราชก็จะทำหน้าที่เปิดนะครับสมัยประชุมรัฐสภาซึ่งแปลความว่าต้องประชุมร่วมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ว่าเมื่อมีสภาเดียวก็ไม่สามารถที่จะจัดการเปิดสมัยประชุมได้ดังนั้นนะครับก็จะมีการใช้ช่องใช้วุฒิสภาชุดเดิมแต่เนื่องจากว่ามีการจะมีการชี้มูลกับอดีตสวที่มาจากการเลือกตั้งที่ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สวมาจากการเลือกตั้ง 100% นะครับบุคคลเหล่านี้เช่นนายนิคมและคณะซึ่งจะต้องทำหน้าที่จนกระทั่งสวชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แต่ว่าเมื่อถูกปปช.ชี้มูลนะครับความผิดต้องยุติปฏิการปฏิบัติหน้าที่จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมก็จะเหลือเฉพาะสวที่มาจากการแต่งตั้งนะครับเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้เสียงเพียงแค่55เสียงในวุฒิสภาสามารถตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและอดีตส.ส.ส.ว.รวมกระทั่งนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นภารกิจของพวกเราที่จะไปเตรียมการนั้นเพื่อเราไปพบกันที่จุดนัดหมายเมื่อเขาต้องการโค่นล้มรัฐบาลแน่นอนที่สุดเขาต้องการคนของเขามาเป็นรัฐบาลจะเรียกว่านายกคนนอกนายกคนกลางหรือจะเป็นนายกเถื่อนหรือนายกประเภทใดก็ตามที่มิได้มาจากประชาชนก็จะต้องได้รับการต่อต้านอย่างถึงที่สุดจากกระบวนการคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นจุดนัดหมายของเราที่เราประกาศชัดเจนว่าเราจะไม่ไปตามไปที่องค์กรอิสระทั้งหลายเพราะเขาร่วมมือกันดังเช่นคดียุบพรรค3พรรคการเมืองที่พันตำรวจโทไวยพจน์เนี่ยนะครับอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนนะครับศาลรัฐธรรมนูญตัดพยานทุกปากนะครับแล้วก็นัดให้หัวหน้าพรรค3พรรคการเมืองนะครับไปแถลงปิดคดีที่ศาลปกครองหนีจากศาลรัฐธรรมนูญไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ปปช.ถ้ามีใครไปที่ปปช.กรรมการปปช.ก็จะไปที่องค์กรอิสระองค์กรอื่นและไปนั่งอ่านคำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเป็นการตามที่ไม่มีวันจะตามกันทันแต่เราจะตามทันกันที่จุดนัดหมายนั่นคือวันที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภารกิจของตัวแทนในแต่ละจังหวัดที่จะได้ไปถ่ายทอดกับพี่น้องทั้งหลายนั่นคือนะครับว่าเราต้องเตรียมการอะไรบ้างในแต่ละจังหวัดต้องมีชุดการ์ดเป็นของตัวเองนะครับที่จะดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะรู้ว่าใครมีความสามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับก็จะมีรายละเอียดเฉพาะที่จะต้องไปคุยกันความสามารถเรื่องอย่างอื่นที่จะต้องมาเป็นองค์ประกอบร่วมกันนั้นในแต่ละจังหวัดก็จะมีการเตรียมการโดยมีการทดสอบกันครั้งแรกนะครับในวันที่5เมษายนอย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าถึงจุดแตกหักในวันที่5ก็จะเริ่มแตกหักกันในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนปช.แดงทั้งแผ่นดินและคณะเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายเราต้องการต่อสู้นะครับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายอมตยาถ้าเราสู้นะครับกันเป็นรายละองค์กรเป็นการต่อสู้เพื่อรอในวันพ่ายแพ้และพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นประชาชนไม่มีวันจะชนะจริงกราบใดที่อำนาจยังอยู่ที่เครือข่ายอมตยาเพราะฉะนั้นการออกมาต่อสู้ครั้งนี้เราจึงข้ามพ้นนายสุเทพเทือกสุบรรณข้ามพ้นตัวแทนที่อยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายเรากำลังจะต่อสู้หัวหน้าของคนเหล่านี้นั่นคืออมตยาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการต่อสู้ของเราไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญคือองค์กรเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือของอมตยาธิปไตยที่มีไว้เพื่อจัดการฝ่ายประชาชนจัดการเสียงของประชาชนแล้วนะครับประเทศนี้จะไม่มีวันที่จะเป็นประชาธิปไตยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภารกิจร่วมกันซึ่งปกติแล้วทางกระบวนการประชาชนคนเสื้อแดงนะครับเราเป็นประชาชนมีจิตอาสานะครับไม่ใช่เป็นทหารที่อยู่ในกองทัพไม่ใช่เป็นกลไกรัฐ
หรือกลไกของเครือข่ายอมัตยาเพราะฉะนั้นการที่มีจิตอาสานั้นเราก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการซักซ้อมเนื่องจากว่าเรามีบทเรียนมาตั้งแต่ปี2552เหตุการณ์สงครามเลือดเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคม2553และเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ราชมังคลากีฬาสถานทุกอย่างเป็นบทเรียนและบทเรียนนี้ภายใต้คำขวัญว่าไม่หนีไม่ตายไม่แพ้ก็คือประกาศชัดเจนว่าครั้งนี้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องพ่ายแพ้ไม่ฝ่ายอมาตยาธิปไตยก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายประชาชนการต่อสู้ทั้งโลกเราก็ไม่เคยแพ้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการทำสงครามทางความคิดทางประชาธิปไตยและพวกเราก็ยังยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีนะครับมือเปล่าในการต่อสู้กับกลุ่มอมาตยาธิปไตยนะครับอย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้คือวันที่เราได้ลงเข้าไปจัดการอย่างที่เราไม่เคยทำโดยรายละเอียดเหมือนกับปี2552-53เราไม่มีภารกิจที่มีรายละเอียดมากมายถึงขนาดนี้แต่บทเรียนที่มีความตายของพี่น้องเราการบาดเจ็บความอำมหิตเล่เพทุบายของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทำให้การขับเคลื่อนครั้งนี้เราต้องมีความละเอียดความรอบคอบความสุขุมคัมภีรภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีเป้าหมายคือชัยชนะเป็นของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากพวกผมได้แถลงข่าวจบกันแล้วตัวแทนในแต่ละจังหวัดก็จะลงไปทำภาระหน้าที่และก็ผู้ประสานส่วนกลางก็จะลงเข้าไปนะครับในการประสานงานเป็นภารกิจเฉพาะนะครับและผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้เราจะเป็นการเคลื่อนพลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมานะครับก็กราบขอบพระคุณและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในภาคอีสานในภาคกลางนะครับภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้ที่ประชุมร่วมกันและก็ได้แถลงจุดยืนร่วมกันและก็พบกันนะครับ25เมษายนส่วนจุดหมายวันที่3จะประกาศให้ชัดเจนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและก็ให้ทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เราได้ตกลงพร้อมใจกันขอกราบขอบคุณครับ